ไว้ใกล้กับวันนี้ชิดเข้าไปหน่อยน้ำมันตีน้อยช่วงนี้เธอลงก่อนแล้วกันแต่ถ้าลงหมดนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นอีกรอบไปเลยนะหรือว่าเป็นการขยับเวลาขึ้นมาด้วยใช่แต่ขอให้ลงหมดก่อนแล้วกันนะครับผมไม่งั้นว่าเดี๋ยวลงบ้างขึ้นบ้างอาจจะเกิดอันตรายกันได้นะครับผมขอให้เป็นลงให้หมดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพอหมดแล้วเราขึ้นรอบต่อไปให้เลยนะครับผมถือว่าขยับเวลาขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็แล้วกันแล้ววันนี้ก็ขอบคุณกันด้วยแล้วกันนะครับผมกับวินรัตน์ลำที่ยังอยู่รอร่วมสนุกกับพวกเรานะครับผมรู้สึกอุ่นใจมากแล้วกันนะขอบคุณกันจริงๆนะครับผมที่รอร่วมสนุกกับพวกเรานะฮะแล้วก็อย่างที่บอกกันนะครับผมเรื่องฟ้าฝนนะไม่มีใครห้ามได้จริงๆนะครับผมอุปกรณ์พวกเราเป็นไฟฟ้ากันหมดแล้วกัน
นะครับขอบคุณกันด้วยเดี๋ยวรอบหน้าก็เป็นบรรยากาศของย้อนยุคเช่นเดิมแล้วกันนะครับผมจัดให้คุณพี่กันด้วยแล้วกันรอบหน้าก็ตั้งต้นในเฉพาะตลุกเลยใช่แล้วกันนะครับอ่ะใจกันต่อเลยน้องน้องฟุ๊กเนาะเรียนเชิญเลยแล้วกันคุณพี่จ๋าอ่ะเรียนเชิญแล้วกันครับช่วงนี้ก็ผลงานเพลงในจังหวะตลุกแล้วกันหนึ่งผลงานเพลงจากคุณพี่ประทับชื่นยิ้มแล้วกันนะครับช่วงนี้กับหน้าไม่ทันสมัยจ้าเป็นของที่ไม่มีราคา
Yeah.
ด้วยคุณพี่ครับครับผมปิดท้ายรอบนี้กับจังหวะโซนแล้วกันนะครับคนดังลืมหลังขวาเอาเป็นภาษากลางแล้วกันถ้าเป็นภาษาอีสานแล้วจะเป็นอีกเรื่องนึงเรื่องมันจะแบบไหนถ้าภาษาอีสานมันพอได้ไหมมันพูดได้เหรอก็ไม่รู้ก็เห็นว่ามันอีกอย่างนึงไงเอาเป็นว่าคนดังลืมหลังควายดีกว่าเอาเป็นว่ากูไม่รู้แล้วไม่อยากรู้แล้วขอบคุณทีมงานสาวๆแล้วกันนะครับอันนี้รวมกันเกือบ200นะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหว้าหยอกหยอกถึงแล้วคุณพี่40มั่ง50มั่งโอ้โหเกือบพอ200ซะนะโอ้โหอันนี้ช่วงนี้ลงกันตี200นี่ถือว่าน้อยนะเพราะว่าประมาณ10คนใช่มั้ยเฉลี่ยแล้วก็20นิดๆนี่เห็นไหมแบบนี้ครับผมถ้าเป็นผู้ชายนี่หันมาให้กล้วยเลยนะจริงแม่ก็คุยมาด้วยด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าก็รู้สนุกกันต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้นะครับผมการงานประจำปีเข้าคืนที่3มาแล้วกับพี่น้องชาวทยามนะครับผมวัดสาธรรมพิการามครับนะฮะก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่มาร่วมสนุกกับเราแล้วกันนะครับอย่าลืมร่วมทำบุญจะทำบุญได้ปักคุ้มด้านหน้าเวทีได้เลยครับผมนะครับผมเดี๋ยวรอบนี้ก็ยังอยู่ในจังหวะอะไรครับพี่กันจ๋าย้อนยุคอยู่ย้อนยุคอยู่แล้วกันสามชาติแล้วกันช่วงนี้ขยับจังหวะขึ้นมาบ้างแล้วกันนะฮะจัดให้ในจังหวะสามชาติในช่วงนี้แล้วกันนะครับตั้งต้นกับผลงานเพลงไอ้หนุ่มเรื่องไฟผลงานเพลงกับคุณพ่อเสรีรุ่งสว่างแล้วกันนะครับช่วงนี้เรียนเชิญเลยแล้วกันนะครับผมช่วงนี้มาเยี่ยมสุดบรรยากาศสามชาติยามบ่ายชุ่มเย้ยประกาศช่างไฟนะครับผมมีไฟด้วยข้างเวทีนะครับผมช่างไฟนะครับผมถ้าได้ยินเสียงนี้นะครับผมมีไฟด้วยอยู่ข้างเวทีนะครับผมต้องโกนด้วยนะช่างไฟนะครับผมมาดูให้ด้วยแล้วกันนะฮะเสียงใจเพราะเครื่องไฟรักจ้าเ
อบนี้กับผลงานเพลงฝนเทลงมาครับผมเข้ากับบรรยากาศมากเลยน้องฟุ๊กเนาะขอบคุณกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ทยอยลงเช่นเดิมนะครับผมขอบคุณกันด้วยที่อยู่ร่วมสนุกกับพวกเราใช่ครับแล้วก็ขอบคุณทุ่งดื่มนะครับผมขอขอบคุณกันด้วยกับหมอนะก็รวมไปถึงกับเจ๊บาวิวใช่ครับครับผมทีมงานดาวจรัสแสงนะฮะขอบคุณกันด้วยครับผมนะครับผมก็ขอบคุณดีนะครับ